วันนี้มียำหอยแครงนะคะจากต้มจนได้ที่แล้วนะคะเราก็มาปอกหอยแครงกันค่ะนี่ค่ะหั่นแครอทนะคะให้เป็นใส่ตะไคร้หั่นนะใส่กระหล่ำปลีด้วยนะคะใส่หอมแดงด้วยนะคะใส่กระเทียมใส่พริกขี้ฟ้าแดงขาดไม่ได้เลยคือผักชีต้นหอมนะคะตะไคร้นะคะใส่หอยลงไปนะคะต้องล้างให้เรียบร้อยหอมแดงพริกขี้ฟ้าใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่น้ำปลา2ช้อนตักหวานใส่น้ำตาลขาวด้วยนะคะใส่ผักชีต้นหอมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ